รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS กลับมาแล้วนะคะพบกันได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะวันนี้จะคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของแง่เศรษฐกิจและการลงทุนเนี่ยจีนก็ถือว่าเป็นชาติที่เราชัดเจนมานานแล้วว่ามีความน่าสนใจน่าจะไปลงทุนน่าจะไปทำมาค้าขายด้วยทั้งด้วยเงื่อนไขที่เป็นข้อได้เปรียบนะสำหรับคู่ค้าก็คือขนาดไซส์ของประชากรนะมากที่มหาศาล 1,400 ล้านกว่าคนแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วในช่วงเวลานี้นะคะมีปัจจัยที่เป็นแต้มบวกอื่นๆอีกเพียงแต่ว่าความน่าลงทุนตั้งแต่ถึงอดีตจนปัจจุบันเนี่ยตัวแปรไม่เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้สถานการณ์โควิดแม้ว่าจีนจะได้ชื่อว่าเป็นชาติที่ล้มชาติแรกก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นมาเป็นชาติแรกในขณะที่ประเทศอื่นๆยังมังงุมมังาราจัดการกับโควิดไม่ได้เพียงแต่ว่าระลอกหลังของโอเมก้าเนี่ยเป็นคำถามใหญ่อยู่นะคะเพราะว่าโควิดทำให้กระทบต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนแล้วที่สำคัญนโยบายของสีจิ้นผิงซึ่งท้าทายมากคือจะทำให้โควิดเป็นศูนย์เนี่ยปรากฏผลว่ามันส่งปัญหามากเพราะมันยังเป็นไปไม่ได้จริงเนี่ยนะคะแล้วก็เกิดการแสดงความไม่พอใจจากประชาชนหลายพื้นที่ซึ่งถูกสั่งล็อกดาวน์กระทันหันตัวอย่างเช่นที่เซี่ยงไฮ้เป็นต้นทีนี้ปัจจัยที่บอกว่าทำไมจีนยังน่าสนใจและน่าลงทุนอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมอยู่พอสมควรเศรษฐกิจชะลอตัวนะฮะแม้ว่าขนาดในตลาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่และเมื่อก่อนน่าลงทุนเพราะว่าค่าแรงของคนจีนถูกเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เงื่อนไขตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะค่าแรงในจีนไม่ถูกเลยจะเป็นแรงงานฝีมือด้วยซ้ำและการมุ่งเป้าไปสู่ชาติที่เป็นไฮเทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยมันจะเป็นตัวเอื้อเป็นโอกาสหรือจะเป็นอุปสรรคอย่างไรเราจะได้คุยกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับบอกตอนต้นว่าปัจจัยเงื่อนไขที่ชวนให้ไปลงทุนเนี่ยมันต่างกันแต่ละยุคสมัยพอถึงพ.ศ.นี้เนี่ยเงื่อนไขของเดิมๆ มันเปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกันยังไงบ้างคะอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องค่าแรงที่จากถูกมาเป็นแพงแล้วแต่ทำไมจีนถึงยังน่าสนใจลงทุนอยู่เดี๋ยวเราฉายภาพแต่ละประเด็นแล้วลองดูที่ว่าเอ๊ะทิศทางแนวโน้มมันกำลังเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับผมคิดว่ามาถึงวันนี้เนี่ยปัจจัยแรกเลยที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของขนาดของตลาดที่มันใหญ่แล้วก็ทิศทางแนวโน้มของตลาดที่มันจะเติบโตต่อไปในอนาคตเนี่ยกลายเป็นปัจจัยแรกๆที่เราควรพูดถึงเราดูตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยปลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมตัวเลข GDP จีนนะทะยานขึ้นไปแตะเฉียด18ล้านล้านเหรียญสหรัฐละโอ้โห18ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยพอเราไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะถ้าเปรียบเทียบกับเบอร์หนึ่งของโลกอย่างสหรัฐก็ไล่จี้เข้าไปแคบลงไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับ EU นะสหภาพยุโรปรวมกัน27ประเทศนะยังใหญ่ไม่ GDP ยังใหญ่ไม่เท่าจีนเลยวันนี้27ประเทศวันนี้ GDP อยู่ประมาณสัก 15.7 ไม่ถึง16ล้านล้านเหรียญสหรัฐอะนะของจีนปาไปเฉียด18ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นมิติที่ชัดเจนว่าความใหญ่ของมันนะมันเป็นภาพสะท้อนของตลาดที่มันใหญ่ที่มันสกู้คุณโสภิตแตะประเด็นเรื่องของมิติในเชิงของปริมาณเรื่อง 1,400 กว่าล้านคนวันนี้เป็น 1,400 กว่าล้านคนที่มีมิติในเชิงคุณภาพและแถมที่สำคัญก็คือมันกำลังขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพแน่นอนอัตราการเติบโตอ่ะเราก็รู้แล้วว่าจีนเนี่ยเติบโตในอัตราที่ลดลงสมัยก่อน 8% 9% 10% เป็นเรื่องปกติช่วงเวลาหลังอาจจะพูดกันเรื่อง 6-7% ปีที่แล้วตั้ง 6% ก็อาจจะทะลุขึ้นมา 8.1% นะปีนี้ตั้ง 5.5% หลายคนก็บอกโอ้โหผ่านไปไตรมาสแรกอย่างที่คุณโสภิตว่านะเซี่ยงไฮ้เจอวิกฤตโควิดไปนะครับแล้วก็เผลอๆไตรมาส2เนี่ยตัวเลขก็อาจจะยังออกมาไม่สวยนะครับอาจจะต่ำกว่าเป้าหมาย 5.5% เฉลี่ยทั้งปีเพราะว่าส่วนใหญ่เซี่ยงไฮ้มีขนาดเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่ใช่มั้ยก็จะเป็นตัวภาพสะท้อนของเศรษฐกิจในภาพใหญ่นะก็ทำให้หลายคนเป็นห่วงแต่หลายฝ่ายก็ยังเชื่อว่ารัฐบาลจีนจะยังสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะให้เติบโตแรงกว่า
หรือบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนจีนเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนะวันนี้ก็อาจจะอยู่ประมาณสักโทษ 12,550 ประมาณไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราพูดถึงว่ามันขยายต่อไปปีละ 5% 6% ต่อปีเนี่ยไอ้ช่องว่างที่บอกว่าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยใหญ่กว่าประมาณสัก6เท่าเนี่ยนะมันก็จะแคบลงไปเรื่อยๆคล้ายๆกับขนาด GDP เช่นเดียวกันเพราะว่าจำนวนประชากรในเชิงจำนวนประชากรแล้วจีนใหญ่กว่าตั้ง 4-5 เท่าใช่มั้ยค่ะไอ้ตรงเนี้ยมันให้ภาพอีกด้านนึงว่าโอ้แสดงว่ามีรูมที่มันจะเติบโตมากแต่ถึงขนาดว่าปัจจุบันเนี่ยเรามานั่งคำนวณดูเอาเฉพาะคนรวยๆที่มีฐานะดีๆนะก็มากกว่าจำนวนประชากรประเทศไทยทั้งประเทศแล้วนะนะไอ้70ล้านคนเนี่ยกลายเป็นคนที่มีฐานะระดับดีของเขาอะคือของเขาว่ากันเป็น100ล้านคนละที่มีฐานะดีนะครับคนที่อยู่ปานกลางก็พูดกันเรื่อง400จะไล่ขึ้นเป็น500ล้านคนไอ้ตรงนี้ก็เป็นภาพสะท้อนที่ผมคิดว่าน่าสนใจอีกส่วนหนึ่งถ้าเรามองภาพที่ลึกลงไปนะครับบางทีในเชิงธุรกิจเราจะมองกลุ่มเป้าหมายในแต่ละส่วนเราก็จะพบว่ากลุ่มเป้าหมายของจีนเนี่ยวันนี้เติบใหญ่มากในภาพของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคก็เป็นตลาดที่ใหญ่สุดในโลกปีที่แล้วเราได้ยินข่าวพรรคคอมมิวนิสต์สนับสนุนตัวนโยบายลูก3คนใช่ไหมใช่นั่นก็กำลังบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นทารกเกิดใหม่ในจีนเนี่ยเกิดขึ้นปีละสัก 17-20 ล้านคนโอ้โหตลาดมันจะกลับเข้ามานะครับแล้วก็ว่าง่ายเป็นตลาดเด็กทารกแล้วก็เด็กวัยรุ่นในอนาคตเนี่ยนะที่มีกำลังซื้อมหาศาลเพราะคนจีนเขารวยขึ้นในขณะที่โลกและประเทศอื่นๆในภูมิภาคอื่นในโลกเนี่ยนะจะบอกว่าอัตราการเกิดต่ำมากนะครับแต่จีนเนี่ยอัตราการเกิดจะฟื้นกลับคืนมานะเขาจะเรียกว่าเป็นแชปปี้บูมยุคใหม่นะเป็นไชน่าเบบี้บูมในยุคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจหรือบางคนมองโอกาสทางการตลาดในอนาคตผ่านประเทศจีนนโยบายพวกคอริเดอร์1แถบ1เส้นทางที่เราเรียกBRI หรือ Belt and Road Initiative เนี่ยมันก็อาจจะเป็นคำตอบสำหรับภาคธุรกิจของหลายๆประเทศรวมทั้งของประเทศไทยในการที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็ใช้จังหวะโอกาสนั้นส่งสินค้าเกาะเกี่ยวไปตามเส้นทางสายไหมนะครับที่จีนพัฒนาขึ้นเราขืนอยู่ในประเทศไทยจะส่งสินค้าไปขายเอเชียกลางเนี่ยโอ้โหต้นทุนโลจิสติกอาจจะสูงมากแต่ถ้าเราเข้าไปลงทุนเกาะเกี่ยวไปกับเส้นทางการขนส่งนะครับที่จีนพัฒนาขึ้นมันก็เป็นโอกาสของสินค้าไทยของธุรกิจของไทยเช่นเดียวกันผมคิดว่านี่เป็นประเด็นแรกเลยที่สำคัญค่ะประเด็นที่สองที่ผมนึกถึงเนี่ยผมนึกไปถึงเรื่องของด้านทรัพยากรครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จีนมีอยู่วัตถุดิบที่เขามีอยู่หรือแม้กระทั่งทรัพยากรมนุษย์คืออุตสาหกรรมหรือธุรกิจแต่ละอันเนี่ยมันต้องการและไม่เหมือนกันบางคนอย่างเช่นมิตรผลบ้านเราเข้าไปลงทุนทำโรงงานน้ำตาลที่หนานหนิงนะครับมณฑลกวางสีเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นแหล่งเพาะปลูกอ้อยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนงั้นการหาแหล่งวัตถุดิบเพื่อจะป้อนโรงงานในการที่จะผลิตสินค้าสิบเอ็ดรูปมีนัยยะสำคัญหรือเราเห็น CP เข้าไปตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่หรือฟาร์มเกษตรในรูปแบบอื่นส่วนหนึ่งก็เพราะที่นั่นมีข้าวโพดซึ่งเป็นอาหารสัตว์นะเป็นองค์ประกอบของอาหารสัตว์ที่สำคัญตามหัวเมืองต่างๆหรือถ้าเทียบกับบ้านเราแล้วโอ้โหเราหาข้าวโพดลำบากมากเลยนะจะขยายโรงงานนะครับเราก็ไม่รู้ว่าไก่เหล่านั้นที่จะเลี้ยงฟาร์มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยหรือฟาร์มถ้าเราพูดถึงขนาดเหมือนอย่างในเมืองจีนวันนี้ก็พูดกันเรื่องระดับล้านตัวขึ้นไปเนี่ยแล้วไม่รู้จะมีวัตถุดิบเพียงพอหรือเปล่าแต่ที่เมืองจีนเนี่ยมีเพียงพออีกส่วนหนึ่งที่เมื่อสักครู่คุณโสภิตเกริ่นไว้แล้วผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญคือสมัยก่อนเนี่ยพอเราพูดถึงธุรกิจของต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในเมืองจีนเนี่ยจะพยายามไปใช้ประโยชน์จากแรงงานจำนวนมากที่มีราคาถูกมากแล้วก็อาจจะใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนและกระทำในช่วงนั้นไปบูรณาการกับส่วนภายนอกที่ธุรกิจจากต่างชาติมีไม่ว่าจะเป็นเงินทุนเทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายทางธุรกิจหรืออะไรก็ตามตรงนี้มันกลายเป็นสิ่งที่มาเสริมกันแต่พอเวลาผ่านไปรัฐบาลจีนบอกเฮ้ยไม่ใช่เขาไม่ได้อยากผลิตสินค้าที่เป็นลักษณะอุตสาหกรรมแรงงานไร้ฝีมือเข้มข้นงั้นเขาขยับพัฒนาฝีมือแรงงานไปอย่างต่อเนื่องกลายเป็นว่าในยุคใหม่เนี่ยนะโลกธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในเมืองจีนเนี่ยไปเอาประโยชน์จากแรงงานเชิงคุณภาพของจีนแน่นอนไปเอาประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่ที่เมื่อกี้เราพูดถึงค่ะความพยายามของภาครัฐของจีนในการสร้างหลายอย่างพัฒนาสถาบันการศึกษาให้ไต่ระดับโลกขึ้นไปเรื่อยๆสมัยก่อนเราไปดู100ลำดับแรก200ลำดับแรกนี่ของสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกแทบไม่มีสถาบันการศึกษาของจีนติดลำดับนะพอจีนเริ่มไต่ลำดับขึ้นไปวันนี้ใน200ลำดับแรกเนี่ยมีจีนเข้าไปเป็น10ลำดับละใน20ลำดับแรกนะตอนนี้มีจีนเข้าไป2ลำดับแล้วนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยมันทำให้สถานะของสถาบันการศึกษาของจีนในมุมมองของเวทีโลกเนี่ยไต่สูงขึ้นเรื่อยๆ
นะครับอย่าไปดูถูกนะสมัยก่อนเราก็นึกถึงแต่อเมริกานึกถึงแต่ญี่ปุ่นนึกถึงแต่อังกฤษวันนี้จีนมาเป็นอันดับ4แล้วแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเวทีโลกเพิ่มมากขึ้นมีนักเรียนนักศึกษาเข้าไปศึกษาต่อนะที่เมืองจีนเพิ่มมากขึ้นก็จีนยังมองไปบอกว่าเฮ้ยจะมี education war หรือมีสงครามการศึกษาเหรอไม่เป็นไรจีนบอกว่าจีนจะใช้ประเทศจีนเองเราอาจจะได้ยินนะที่ไหหนานนะเขาทำเมืองมหาลัยนานาชาติแล้วก็ดึงสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกมาจับมือกับสถาบันการศึกษาของจีนทำหลักสูตรนานาชาติก็เท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าจีนเนี่ยวันนี้กำลังจะไม่ใช่ผลิตบุคลากรระดับล่างแต่กำลังผลิตบุคลากรที่มีความรู้และอยู่บนพื้นฐานของ work based education คือการศึกษาที่ว่าง่ายอยู่บนพื้นฐานของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปรูปแบบนี้เป็นรูปแบบใหม่ที่นิยมแล้วก็กำลังจะใช้เพิ่มมากขึ้นก็คือเรียนรู้ผ่านการลงมือทำค่ะไม่ได้เฉพาะแค่ในสถาบันการศึกษานะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าลงมาในภาคของธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจด้วยถ้ายกตัวอย่างคืออย่างกลุ่มของอาลีบาบาเนี่ยแม้กระทั่งรัฐบาลเองก็ทำในลักษณะรูปแบบปาร์คของการเรียนรู้ค่ะก็คือว่ามีการออกแบบให้ผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจมาเป็นครูมาเป็นวิทยากรสอนแล้วก็บททดสอบไม่ได้เรียนเพื่อจะทำข้อสอบแล้วได้คะแนนเกรดแล้วมีใบเกียรติบัตรหรือใบประกาศแล้วแต่ตั้งเป้าไปเลยเช่นคุณทำธุรกิจบางอย่างแล้วเป้าของคุณที่คุณจะพิชิตให้ได้คือต้องขายของให้ได้จริงๆตั้งไว้1ล้านหยวนในเวลากี่เดือนเท่าไหร่ยังไงก็ตามคุณไปหากลวิธีมาหลังจากเรียนรู้ผ่านทฤษฎีมาแล้วแล้วลงมือทำจริงแล้วเมื่อพิชิตเป้านั้นได้เอาไปเลยเกียรติบัตรเอาไปเลยระดับปริญญาของความสำเร็จของการเรียนรู้อันนี้คือแรงขับสำคัญเพราะมันเห็นผลจับต้องได้มันเป็นเงินจริงๆมันไม่ใช่แค่การทำข้อสอบในกระดาษลักษณะแบบนี้ไหมคะอาจารย์ที่จะทำให้กระตุ้นให้จีนสามารถจะผลิตแรงงานฝีมือแล้วก็เป็นแรงงานคุณภาพที่เรียกว่าทำงานได้เลยมากขึ้นถูกต้องครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาเรียนหนังสือเก่งไม่พอเขายังทำเก่งด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันออกมาก็คือมันผ่านผลิตภาพหรือที่บ้านเราชอบเรียกกันว่า productivity เนี่ยนะในระดับที่สูงมากเพราะฉะนั้นคนจีนเนี่ยบางทีเราอย่าไปดูถูกนะเราเจอเขาเฮ้ยนั่นแต่เวลาเขาเริ่มทำงานโอ้โหทำงานมีประสิทธิภาพมากแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นคือเหตุผลว่าทำไมในห้วงหลังเนี่ยนะเราจึงเห็นคุณภาพสินค้า made in China ของจีนเนี่ยที่มันมีคุณภาพสูงขึ้นการว่าไอ้ทรัพยากรมนุษย์ที่สมัยก่อนมันเป็นเสมือนภาระที่เราอาจจะมองเขานะก็มีอยู่เยอะแต่ไม่มีคุณภาพเอาไว้ง่ายวันนี้มันกลายมาเป็นแอสเซทที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะกลายเป็นพลังของประเทศมันทำให้ผมนึกต่อถึงปัจจัยที่3คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากคือถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยผมคิดว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีประเทศใดในโลกที่ลงทุนก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกมากเท่าประเทศจีนเราไปนึกถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเรานึกถึงสนามบินนึกถึงท่าเรือนึกถึงโครงข่ายถนนทางด่วนอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งรถไฟความเร็วสูงในห้วงหลังเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นเขาพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นมิติในเชิงคุณภาพอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงหลังเนี่ยเราเห็นจีนเนี่ยส่งออกนะทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมการก่อสร้างได้ดีอันนี้ก็เป็นภาพหรือแม้กระทั่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งโลกในยุคปัจจุบันด้านการผลิตด้านการลงทุนเนี่ยมันไปกับเรื่องแบบนี้หมดละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอธุรกิจอะไรก็ตามเข้าไปลงทุนอยู่ในเมืองจีนหรือธุรกิจจีนที่อยู่ในเมืองจีนอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกมีความสามารถในการพัฒนาด้านการผลิตโดยพ้องยิ่งทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะบนระบบดิจิตอลเงี้ยที่ดีก็เป็นความได้เปรียบที่อาจจะเกิดขึ้นจีนก็ยังเดินหน้าพัฒนานะไอ้พวกกลุ่มเมืองหรือแม้กระทั่งทำเลที่ตั้งความใหญ่ของประเทศจีนเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งที่ทำให้เขาเกิดความได้เปรียบคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastความได้เปรียบตัวนี้เป็นยังไงคะอาจารย์เพราะว่าจีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่คือถ้ามองเป็นโอกาสการลงทุนภาคเหนือภาคใต้มันจะเป็นสปริงบอร์ดที่ทำให้เราต่อไปยังชาติอื่นๆยังไงได้บ้างคะคือถ้าเราดูเนี่ยประเทศจีนพอมันใหญ่เนี่ยแล้วมันก็จะมีเหมือนกับแง่มุมที่ขยับเข้าไปใกล้ในพื้นที่ต่างๆที่กว้างขวางมากขึ้นเรามานั่งนึกเราผลิตสินค้าในบ้านเรานะเราอยากจะส่งไปขายสมมติว่าสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีเราย่อมเสียเปรียบโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตทางภาคเหนือนะของจีนยกตัวอย่างอันนี้เราพูดถึงเฉพาะจากพื้นฐานในอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีวัตถุดิบมีอะไรเหมือนกันนะตอนบนตรงแถบตรงเป่ยหรือตรงแถบอีสานจีนเนี่ยมันใกล้
นะออกไปนิดเดียวก็ถึงญี่ปุ่นละออกไปนิดเดียวก็ถึงเกาหลีละนะข้ามช่องแคบไปหน่อยก็ถึงสหรัฐอเมริกาละหรือเรานึกถึงเอเชียกลางที่เมื่อกี้เราคุยอ่ะถ้าเราเข้าไปลงทุนตอนกลางของหรือทางซีกตะวันตกของจีนเราก็สามารถเข้าสู่เอเชียกลางด้วยต้นทุนโลจิสติกที่ต่ำมากอย่างนี้เป็นต้นแล้วบางทีต้นทุนการผลิตที่สูงนะมันอาจจะถูกชดเชยโดยค่าใช้จ่ายทางด้านโลจิสติกที่ต่ำนะแล้วก็อาจจะมีมิติในเชิงคุณภาพด้วยนะผมคิดว่าโลจิสติกในวันนี้ในเมืองจีนเนี่ยมีระดับของความน่าเชื่อถือที่สูงมากคือเขาแม่นยำเรื่องเวลาเราพูดถึงรถไฟความเร็วสูงเขาเนี่ยเขาก็คาดเคลื่อนเพียงแค่ระดับวินาทีลักษณะแบบนี้มันก็เป็นประโยชน์นะต่อบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศจีนเช่นเดียวกันตรงนี้มันเชื่อมต่อกับอีกอันหนึ่งที่ผมอยากฝากนะพวกเราให้คิดเยอะๆเลยนะสำหรับการที่จะเลือกฐานการลงทุนในอนาคตก็คือเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตเนี่ยผมคิดว่าจีนเนี่ยวันนี้เนี่ยชัดเจนเลยในแผน14เขาเนี่ยเขาพูดถึงเรื่อง R&D เขาพูดถึงการลงการวิจัยพื้นฐานไม่ใช่เฉพาะการวิจัยเชิงประยุกต์พวกเนี้ยเราเห็นการจัดสรรงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐและเอกชนในสัดส่วนที่สูงขึ้นเขาพูดกันเรื่อง 7% นะต่อ GDP นะนี่คือเป้าหมายของเขาในแผน14ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเรากำลังบอกว่าจีนกลายเป็นประเทศที่ทุ่มเม็ดเงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อปีที่สูงที่สุดในโลกนะครับการทำแบบนี้มันก็จะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็เป็นโอกาสที่เราจะไปเรียนรู้ถ้าเราอยู่ในตลาดได้รับประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐที่เข้ามาช่วยภาคเอกชนในการวิวัฒน์หรือคิดสินค้าใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆออกมาก็เป็นประโยชน์กับเราหรือขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เราเห็นหลายอย่างนะครับที่จีนเนี่ยมีบทบาทนำในการที่จะกำหนดทิศทางแนวโน้มของอุตสาหกรรมหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคของโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรานึกถึงแบบไม่ต้องอะไรมากอีคอมเมิร์ซที่เราพูดกันเป็นประจำจีนอาจจะไม่ใช่ประเทศแรกที่เริ่มเรื่องอีคอมเมิร์ซแต่จีนกลายเป็นประเทศที่มีตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีวิวัฒนาการที่ไปถึงโซเชียลอีคอมเมิร์ซเป็นอีคอมเมิร์ซเชิงสังคมที่ทุกๆคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกันได้เรานึกถึงฟินเทคที่โลกตะวันตกคิดโอ้โหแต่ในเมืองจีนเนี่ยไปไกลมากก็เป็นสังคมไร้เงินสดนะก็มีอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านฟินเทคใหม่ๆจากสตาร์ทอัพอยู่ตลอดเวลา AI Big Data พวกฐานของตลาดหรือประชากรจีนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนี่ก็เป็นส่วนสำคัญเลยมันทำให้จีนมีความได้เปรียบในการที่จะไปสร้างเครื่องเรื่องของตลาด Sharing Economy เรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยออกไปบุกตลาดโลกเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของสังคมไร้เงินสดใช่ไหมแน่นอนมันอยู่บนพื้นฐานของพวกระบบ e-payment ค่ะจีนก็กลายเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกนะต้องบอกว่าเป็นผู้นำโลกในปัจจุบันเพราะว่าถ้าเราเทียบกับอเมริกาแล้วเนี่ยวันนี้จีนใช้ระบบ e-payment มากกว่าอเมริกาผมคิดว่าปาเข้าไปประมาณสัก8เท่าละอาจจะด้วยจำนวนประชากรที่เยอะกว่ากลุ่มตัวอย่างหรือ sampling เพื่อจะทำให้ค่าผลของการทดสอบประสิทธิภาพแม่นยำมากขึ้นในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทางเทคโนโลยีขนาดประชากรของจีนก็เอื้อด้วยเหมือนอย่าง AI อย่างเงี้ยค่ะการพัฒนาเทคโนโลยีสักอย่างนึงเนี่ยพอคนใช้กันเยอะๆความแม่นยำหรือจำนวนปริมาณมันก็ช่วยทำให้ค่าเสถียรมากขึ้นก็ส่งผลให้มีโอกาสจะประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็มีสตาร์ทอัพหรือมีพวกยูนิคอร์นที่เกิดขึ้นใหม่ๆที่เป็นสัญชาติจีนเยอะขึ้นด้วยยังไงบ้างคะอาจารย์เนี่ยส่วนเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราดูความได้เปรียบของประชากรจีนนะคือพอคนจีนเขามีเยอะเนี่ยไอ้พวก Big Data พวกการใช้ AI ต่างๆพวกนี้นะมันจะทำได้ดีถ้าคุณมีฐานข้อมูลที่เยอะซึ่งจีนมีค่ะแล้วจีนไม่ได้มีเฉพาะเชิงปริมาณนะจีนมีมิติเชิงคุณภาพด้วยนะครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยกล้าซื้อกล้าใช้กล้าลองของใหม่เพราะฉะนั้นบางทีสตาร์ทอัพคิดอะไรขึ้นมาพัฒนาอะไรขึ้นมาพอนำเสนอสู่ท้องตลาดปั๊บคนจีนกล้าใช้พอกล้าไปทดลองใช้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นโอกาสของธุรกิจต่างๆเหล่านั้นในการที่จะว่ายง่ายสร้างรายได้เก็บเกี่ยวผลกำไรแล้วก็เอาเม็ดเงินต่างๆเหล่านั้นไปลงทุนในการทำวิจัยแล้วก็พัฒนาต่อยอดอินโนเวชันหรือนวัตกรรมที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยใหม่ๆออกมาอยู่ตลอดเวลาก็กลายเป็นว่าพลวัตทางด้านธุรกิจนะในประเทศจีนเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตรงนี้มันกลายเป็นความได้เปรียบที่จีนมีอยู่ธุรกิจในเมืองจีนมันถึงสามารถทะลุทะลวงพอผ่านไปสักระยะหนึ่งใช้ความได้เปรียบจากตลาดในประเทศสักระยะหนึ่งมันก้าวกระโดดออกไป
แล้วก็ไปครองตลาดในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างง่ายดายเพราะเขาผ่านสนามจริงนะในบ้านเขามาเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นึกถึงกรณีตัวอย่างอย่างเช่นเทสลาที่ตัดสินใจไปลงทุนเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้ารถไร้คนขับแล้วก็เทคโนโลยีตัวใหม่เนี่ยในจีนแล้วก็พอมองเห็นโอกาสในทำนองนี้ด้วยเหมือนกันน่าจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะคะแต่ว่าในทุกเรื่องมันก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นภาพฉากสวยหรูที่ดูจะหอมหวานและประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายมากขนาดนั้นจริงๆก็มีปัญหาอุปสรรคหรือว่าข้อจำกัดมากพอสมควรเหมือนกันสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้าไปในจีนนะคะโดยเฉพาะนโยบายภาครัฐเป็นเหมือนดาบสองคมในด้านหนึ่งก็เอื้อเพราะจัดการทุกอย่างเบ็ดเสร็จได้ซ้ายหันขวาหันมีความเสถียรและมั่นคงนะแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นกรอบที่ไม่ได้ง่ายนักและไม่ได้ยืดหยุ่นสำหรับคนต่างชาติยังไงคะจริงครับนโยบายภาครัฐเนี่ยคือจีนเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเสมอนะว่าจีนเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษที่ระบบการเมืองเขานำเศรษฐกิจเพราะนั้นบทบาทของภาครัฐนโยบายของภาครัฐเนี่ยมันมีน้ำหนักเยอะนะต่อการที่จะพูดให้เข้าใจเห็นภาพคือชี้เป็นชี้ตายในมิติเชิงบวกเนี่ยถ้าเราดูนะครับการมีกำแพงภาษีนะการมีโควต้าหรือแม้กระทั่งการมี NTB คือมาตรการกีดกันนะทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีซ่อนอยู่เนี่ยในด้านหนึ่งคือมันไม่ดีสำหรับสินค้าที่จะค้าขายใช้วิธีการนำเข้าส่งออกแต่พอมองในมิติเรื่องของการผลักดันการพัฒนาคลัสเตอร์ที่มันจะเกิดระบบนิเวศในประเทศจีนเขาบอกว่าไอ้กลไกตัวนี้ที่มันยังมีกำแพงสูงอยู่เนี่ยมันทำให้สินค้าต่างชาติเข้าไปลำบากแล้วอยากกันนั้นเลยเข้าไปลงทุนที่เมืองจีนดีกว่ามันก็เป็นโอกาสให้จีนเนี่ยสามารถสร้างคลัสเตอร์หรือตัวซัพพลายเชนที่ดีที่ยืดหยุ่นขึ้นมาได้ง่ายขึ้นประกอบกับนโยบายของภาครัฐอ่ะใครจะไปลงทุนอุตสาหกรรมนี้เขาชี้เลยบอกว่าเขาแนะนำว่าให้ไปที่นั่นที่นี่แล้วเราจะได้ยินเลยเมืองนั้นเป็นเมืองอุตสาหกรรมนี้เมืองนี้เป็นอุตสาหกรรมนั้นเพราะทุกคนเนี่ยทุกจุดเนี่ยมันมีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เขากำหนดไว้ชัดเจนพอใครจะไปลงทุนก็ไปลงตรงนั้นการเกิดของคลัสเตอร์ก็เลยเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจมันต่ำพอไปผนวกกับเรื่องสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนหรือแม้กระทั่งการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินได้นิติบุคคลที่ต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้ธุรกิจที่เข้าไปอยู่ในเมืองจีนได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเห็นนโยบายใหม่ๆเรื่องของ Free Trade Zone Free Trade Port อะไรต่างๆที่ไหหนานเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นภาพที่ชัดเจนแต่ขณะเดียวกันที่คุณโสภิตว่าไอ้นี่มิติเชิงลบมันก็อาจจะเกิดนะนะเพราะว่าเหมือนกับรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงเข้ามาดูในรายละเอียดบางครั้งก็อาจจะมีผลกระทบบ้างเหมือนกันเช่นเขาไม่อยากเห็นธุรกิจต่างชาติเข้ามาเติบใหญ่มาครอบงำธุรกิจอะไรต่างๆในบ้านเราในบ้านเขามากเกินไปกลัวว่าการผูกขาดเหล่านั้นการเป็นพี่บิ๊กใหญ่เหล่านั้นมันจะทำให้ส่งผลให้เกิดการผูกขาดและส่งผลกระทบต่อไปยังผู้บริโภคซึ่งไม่ดีกับรัฐบาลจีนนะเช่นมิตรผลเราเขาไปตั้งโรงงานนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราก็เหมือนกับทำคอนแทคฟาร์มิงมีพื้นที่อ้อยนะครับสมมติว่ากำหนดไว้ 100% นะของพื้นที่พอนานๆวันเข้าโอ้โหเขาเห็นแทบเดียวมิตรผลจ่ายภาษีมากที่สุดโอ้ทำกำไรมหาศาลโอ้ยิ่งปล่อยต่อไปเดี๋ยวต่อไปจะผูกขาดเขาก็อาจจะส่งรัฐวิสาหกิจมาลงทุนโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ใกล้เคียงขอเจียดแบ่งพื้นที่อ้อยที่เมื่อสักครู่เราบอก 100% เนี่ยไปสักครึ่งหนึ่งสมมตินะแน่นอนก็ทำให้วัตถุดิบของเรามันหายไปเขามองประโยชน์จะเรียกว่าจากเศรษฐกิจและสังคมของจีนเป็นที่ตั้งความมั่นคงด้านอาหารของเขาต้องมาก่อนเพราะมันเป็นนโยบายของภาครัฐอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดเขาว่าทุกอย่างมันไปอยู่ในมือของต่างชาติเขาบอกว่าให้มันจะมีความเสี่ยงสูงเราอยากกันนั้นเลยก็เข้าไปแทรกแซงมิติพวกด้านวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันมิติของภาษาและวัฒนธรรมที่เราพูดถึงเสมอเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่บางทีอาจจะทำให้คนไทยซึ่งอาจจะเราบอกว่าเราเป็นเชื้อสายจีนแต่บางทีจริงๆแล้วมันเป็นจีนที่แตกต่างกันนะก็อาจจะมีความเข้าใจในวิธีคิดวิธีปฏิบัติของคนจีนที่ผิดเพี้ยนไปตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันรวมทั้งการแข่งขันที่มันสูงมากในประเทศจีนนะครับเราเข้าไปลงทุนก็หมายความว่าเราเอาทรัพยากรจำนวนมากเราเอาเงินทุนเราเอาคนเราเอาเทคโนโลยีเอาอะไรสารพัดไปอยู่ตรงนั้นถ้าความเสียหายมันเกิดขึ้นเราแข่งสู้ไม่ได้ก็เหมือนกับเราต้องพับฐานกลับง่ายๆหรือในทางกลับกันนะถ้าเราสายป่านไม่ยาวพอเราประเมินสถานการณ์ผิดโอ้ทำท่าจะเปิดสาขาโอ้แต่บางทีจีนมันใหญ่มากถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มอ่ะนะอย่าว่าแต่ธุรกิจเล็กๆร้านอาหารหรืออะไรของบ้านเราเลยนะครับบางทีสถาบันการเงินโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่พวกธุรกิจโมเดิร์นเทรดในเมืองในโลกตะวันตกเข้าไปอยู่ในเมืองจีนเนี่ยยังไม่สามารถจะไปครองตลาด
ประเทศจีนในภาพใหญ่ได้เลยนะคือต้องแบ่งเป็นภูมิภาคย่อยๆแล้วก็เน้นให้ความสำคัญในบางพื้นที่ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องระมัดระวังพอเราพูดถึงนวัตกรรมมันมารวดเร็ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพัฒนาเร็วการ disrupt อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้ถ้าเราอยู่นะครับไม่เกาะติดตามไม่ทันเราก็อาจจะตกขบวนแล้วก็กลายเป็นผู้พ่ายแพ้ในตลาดนะก็เป็นข้อเสียหรือเป็นข้อความท้าทายดีกว่านะครับที่เราอาจจะพึงระวังครับค่ะหลายเรื่องที่สำคัญแต่ว่าแน่นอนแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดที่บอกว่าแต่ละประเทศจะต้องปกป้องประโยชน์ของชาติตัวเองเอาไว้ก่อนในฐานะที่ต่างชาติถ้าไปลงทุนตรงระวังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคิดให้รอบคอบมากขึ้นแล้วก็ดูข้อมูลประกอบให้พร้อมที่สำคัญนะในเชิงของการใช้หลักการเมืองนำเศรษฐกิจตัวนี้เป็นเงื่อนไขใหญ่ที่นักลงทุนต่างชาติคงจะต้องพิจารณาด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะว่าในความน่าสนใจที่จะลงทุนต่อไปของความเป็นจีนนั้นมันมีเงื่อนไขปัจจัยที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไรบ้างแล้วก็มีความท้าทายอะไรรออยู่ด้วยค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตหวังมีวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS PodcastThis is Thai PBS Podcast. We the world, we the voice.